ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซอร์ลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซอร์ลอยพลิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสนะครับสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับเรื่องราวของ Twisters ยังไม่หมดนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแนวทางในการออกแบบพวกพายุทั้งหลายในหนังครับซึ่งแน่นอนทุกอย่างถูกจำลองมากับพายุทอร์นาโดอย่างน้อย1ลูกหลังจากนั้นจะมีการเสริมแต่งเรื่องราวของเอฟเฟกต์หรือแม้แต่ Visual Effect Graphic เข้าไปเนี่ยเพื่อให้ทุกอย่างมันดูสมจริงถูกต้องครับคือทางผู้กำกับไอแซคจองพร้อมกับทีมงานเนี่ยเขาลงพื้นที่เพื่อไปหาพายุจริงๆนะฮะเอาภาพพายุเหล่านั้นเนี่ยเพื่อมาทำพายุที่มันมีความแตกต่างให้ดูสมจริงไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นมาก่อนครับสำหรับท่านที่ดูแล้วจะเข้าใจเลยว่าการโคจรมาของพายุแต่ละลูกมีความหมายต่อตัวละครมากอย่างเช่นนางเอกมันมีปมแต่เราจะไม่สปอยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นที่มันเติม S เที่ยวนี้มันมาเป็นคู่สนุกสนานแน่นอนนะครับวันนี้มีเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซอร์ลอยพลิกสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับช่วงเซอร์ลอยพลิกสนับสนุนโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck เรียกได้ว่าการจะสร้างภาพยนตร์มหันตภัยพายุขึ้นมาสักเรื่องนั้นความสมจริงย่อมสำคัญมากที่สุดด้านผู้กำกับไอแซคจองได้โฟกัสเรื่องความสมจริงนี้ตั้งแต่การเตรียมงานสร้างโดยเฉพาะเรื่องเทคนิคพิเศษที่เนรมิตความอลังการและความน่ากลัวของพายุทอร์นาโดให้ออกมาสมจริงที่สุดอีกทั้งได้มีการจำลองพายุทอร์นาโดขึ้นมาในการถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยงานนี้เป็นหน้าที่ของเบน สโนว์ Visual Effects Supervisor ที่ได้ทำการเก็บภาพเหตุการณ์ตอนเกิดพายุทอร์นาโดและผลกระทบของมันทั้งหมดไว้เพื่อใช้ในการสร้างพายุให้ออกมาสมจริงที่สุดบนจอภาพยนตร์และได้ติดต่อจ้างนักล่าพายุทอร์นาโดมาตามถ่ายทำไปกับกองถ่ายด้วยเพิ่มเติมด้วยรายละเอียดในฉากพายุโดยให้ทีมงานทำลายสิ่งของต่างๆออกมาเป็นชิ้นๆและใช้เครื่องเป่าลมให้กระจัดกระจายในฉากที่ได้รับผลกระทบจากพายุนอกจากนี้ผู้กำกับไอแซคจองยังยกกองไปถ่ายทำกันในแถบชนบทของโอคลาโฮมาในช่วงฤดูมรสุมเพื่อให้เห็นความแปรปรวนอันคาดเดาไม่ได้ของพายุทอร์นาโดได้อย่างถูกต้องสมจริงและเพื่อให้ได้ภาพกว้างโดยรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดแม้การเลือกตัดสินใจถ่ายทำในช่วงฤดูมรสุมจะทำให้กองถ่ายเผชิญกับความทรหดและความล่าช้าบ้างแต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็เป็นอะไรที่เกินกว่าที่คาดหวังไว้เพราะผู้กำกับได้เก็บภาพของทอร์นาโดที่ทั้งน่ากลัวและสมจริงที่สุดไว้ได้ทันท่วงทีอย่างเช่นการที่เขาได้ให้ทีมงานบินโดรนเข้าไปใกล้กับพายุของจริงซึ่งผู้ชมจะต้องไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนอย่างแน่นอนเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องต่อไปแน่นอนครับผลงานล่าสุดของ M. Night Shyamalan กับ Track ดังเรื่องนี้อย่างที่เราเกริ่นกันไว้ว่าเป็นการสร้างคอนเสิร์ตเพื่อมาดักจับฆาตกรต่อเนื่องบรรยากาศคอนเสิร์ตในหนังเนี่ยของศิลปินที่ชื่อ Lady Raven ซึ่งจริงๆนั้นสวมบทบาทโดยนักร้องแท้จริงที่เป็นลูกสาวของ M. Night นั่นคือซาเลกาNight Shyamalan ซึ่งซาเลกาเองเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่ารับบทเป็น Lady Raven เป็นคอนเสิร์ตหลักในเรื่องนี้เลยแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือเธอคนนี้เนี่ยนอกจากมาแสดงหนังของพ่อแล้วเนี่ยเธอก็กำลังจะเดบิวต์เป็นนักร้องด้วยใช่ครับในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเธอแต่งเพลงมาทั้งหมด14เพลงอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยซึ่งตัว M. Night นั้นใช้แรงบันดาลใจจาก2ส่วนที่1ก็คือฉากการแสดงของลูกสาวซาเลกาจริงๆครับองค์ประกอบที่2ในปี1984มันมีหนังเกี่ยวข้องกับนักร้องเพลงคนหนึ่งที่ชื่อ Prince ในภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Purple Rain ครับ2องค์ประกอบนี้เป็นส่วนสำคัญทำให้เขาสามารถออกแบบโครงของคอนเสิร์ตในหนังเรื่องนี้ได้ถูกต้องครับมีเบื้องหลังมาฝากกันนะครับในช่วงเซอร์ลอยพลิกสนับสนุนช่วงโดย Cinemagica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema Home by Golden Duck ครับช่วงเซอร์ลอยโค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Birdman ซึ่งฉายในปี 2014 มาฝากดังนี้นะครับ Stop viewing the world through your cell phone screens. Have real experience. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าหยุดมองโลกผ่านหน้าจอมือถือสักทีคุณควรออกไปสัมผัสกับประสบการณ์จริงคุณผู้ชมครับแคนครับ ทั้งหมดนี้เป็น30นาทีอย่างสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทรานและคุณแคนอติรุธครับรายการเซลลูลอยด์เราจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ 11 นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับใครที่พลาดชมรายการไปนะครับสามารถไปดูย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Channel เซลลูลอยด์ทีวีโชว์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับเรามี Facebook Page ของเรานะครับเซลลูลอยด์ครับแล้วก็มี X รวมถึง Instagramเซลลูลอยด์ทีวีโชว์ยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับเวียดเจ็ต VIP Cinema ที่ Paragon Cineplex ณศูนย์การค้าสยามพารากอนครับขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง Giordano ครับขอทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนสุดสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ